ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเปิดเงินเดือนสิทธิประโยชน์สสหลังบิ๊กป้อมโดนแซะโดดประชุมสภาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับก็ในการประชุมสภานะครับก็มีการถามถึงบิ๊กป้อมถามถึงสสว่าที่ไม่เข้าประชุมสภาซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้หนึ่งในนั้นนะครับก็คือบิ๊กป้อมนะครับบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่เห็นในสภามาอย่างยาวนานมากและนะครับสสก็มีการถามนะครับถึงบิ๊กป้อมซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เมื่อมีการถามนะครับโดยพรรคก้าวไกลก็ย่อมเป็นประเด็นเป็นเรื่องธรรมดานะครับและต้องเป็นกระแสแน่นอนครับว่าเมื่อนักข่าวไปเจอบิ๊กป้อมก็ไปถามบิ๊กป้อมว่านะครับสสของพรรคก้าวไกลเนี่ยอยากเห็นท่านในสภาและถามว่าท่านทำไมถึงไม่เข้าสภาบ้างซึ่งแน่นอนครับคำตอบที่ได้ออกมาก็คือคำตอบที่ว่านะครับเกี่ยวอะไรด้วยนะครับไปหรือไม่ไปเนี่ยผิดอะไรนะครับผิดอะไรไปหรือไม่ไปเนี่ยผิดอะไรถ้าอยากจะมาหาอยากจะเจอตนเองเนี่ยก็ให้ไปที่บ้านสิคำถามคือผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมถามในฐานะประชาชนคนหนึ่งว่าบิ๊กป้อมเนี่ยลืมหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐอยู่นะครับการที่เป็นสสนะครับการที่ไม่ไปสภาเนี่ยถ้าถามว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่มีกฎหมายข้อไหนบอกหรอกครับว่านะครับสสที่ไม่เข้าสภาเนี่ยแล้วมันผิดกฎหมายไม่มีบอกหรอกครับแต่นะครับผมอยากจะถามว่านะครับท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อท่านไม่เข้าประชุมสภาไม่ทำหน้าที่ในตำแหน่งสสแต่ท่านรับเงินเดือนทุกเดือนรับสวัสดิการต่างๆตลอดท่านไม่ละอายใจบ้างหรือครับและคำถามนะครับผมอยากจะถามประชาชนที่ได้ยินคำตอบแบบนี้นะท่านอยากได้สสแบบนี้มาเป็นสสของท่านหรือครับแน่นอนครับว่าสสบัญชีรายชื่อเป็นสสที่เราไม่ได้เลือกที่เราไม่ต้องการแต่บังเอิญไปอยู่ในรายชื่ออันดับของสสอันดับต้นๆจึงได้มาเป็นสสสสที่ไม่เข้าทำงานแต่ได้รับเงินเดือนอยากได้สสแบบนี้เหรอครับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าสสคนไหนนะที่รับเงินเดือนแล้วไม่เข้าประชุมสภาไม่ทำหน้าที่ของสสอย่ามาเป็นสสเลยครับนะและขอเรียกร้องให้เอาเงินเดือนสสไปซื้ออาหารเลี้ยงหมาดีกว่าครับนะเอาเงินเดือนจ่ายให้ทุกเดือนแต่ไม่เข้าประชุมสภาไม่ทำหน้าที่ของสสนะแต่รับเงินเดือนถามหน่อยเถอะครับว่ารัฐบาลหรือสภาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จ่ายเงินเดือนให้กับสสเหล่านี้คุณไม่ละอายใจมั้งเหรอครับว่าคุณจ่ายเงินเดือนให้กับคนที่ไม่ได้ทำงานแต่ได้รับเงินเดือนแบบนี้เหรอครับคุณไม่คิดถึงประชาชนเหรอครับว่าประชาชนเสียภาษีเข้าไปนะครับแล้วเอาภาษีเหล่านั้นไปจ่ายเงินให้กับสสพวกนี้แต่สสเหล่านี้ไม่ประชุมสภาไม่เข้าทำงานโดยเฉพาะประธานสภาคุณนิ่งดูดายเฉยกับเรื่องนี้เหรอครับคุณเห็นว่าเรื่องนี้ไม่มีความสำคัญเลยครับถ้าคุณคิดว่าสสนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าประชุมสภาไม่เข้าประชุมสภาก็ไม่มีความผิดอะไรเลยเนี่ยคุณจะมีสภาไว้ทำไมคุณสร้างสภาหลักหมื่นล้านบาทมาเพื่ออะไรการประชุมสภาคือการเอาปัญหานะครับของพี่น้องประชาชนปัญหาของประเทศปัญหาของสังคมไปถกและแก้ปัญหากันแต่วันนี้คนที่เป็นสสไม่เข้าประชุมสภาแล้วบอกว่าไปหรือไม่ไปเกี่ยวอะไรด้วยไปหรือไม่ไปมันผิดตรงไหนนี่คือคำตอบเหรอครับของคนที่เป็นสสนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่านะครับเงินเดือนของสสเท่าไหร่รับเงินเดือนของสสเท่าไหร่นะมีสวัสดิการอะไรบ้างวันนี้เรามารู้กันครับเปิดเงินเดือนสิทธิประโยชน์สสหลังบิ๊กป้อมโดนแซะโดดประชุมสภาเปิดเงินเดือนสสหลังบิ๊กป้อมพลเอกประยุทธ์ฟันออกหูนะครับถูกจี้ถามไม่เข้าร่วมประชุมแม้แต่วันเดียวนอกจากเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มแล้วสิทธิประโยชน์รัฐสภามีค่ารักษาพยาบาลและกองทุนนะครับผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาเบิกค่าศึกษาบุตรนะครับทุกกลภาพถึงแก่กรรมได้รับเงินช่วยเหลือไม่รวมเบี้ยประชุมและยานพาหะและนะครับค่ายานพาหนะในการเดินทางบิ๊กป้อมนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่สวมหมวกนะครับสสปาร์ตี้ลิสต์อันดับ1อีกใบหนึ่งนะครับถึงกับปันออกหูหลังจากถูกนักข่าวจี้ถามโดนสสของพรรคก้าวไกลแซวประกาศคนหายไม่เข้าประชุมสภาแม้แต่วันเดียวล่าสุดหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1ทวิตว่าสสขาดประชุมได้ไม่เกิน1ใน4ของวันประชุมครับถ้าเกินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาจะสิ้นสุดสมาชิกภาพครับก่อนหน้านี้พรรคพลังประชารัฐโดนแซะเรื่องของยึดห้องหลังบัลลังก์ไปใช้โดยพนักงานจากสมบัติส่วนตัวกลายเป็น
จากสมบัติส่วนรวมกลายเป็นสมบัติส่วนตัวโดยหลังจากนี้จะมีการร่างระเบียบให้ใช้ห้องหลังบัลลังก์เป็นกติกากลางในการใช้ห้องหลังบัลลังก์ร่วมกันสำหรับเงินเดือนส.ส.ตามพระราชกฤษฎีกานะครับเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานและรองประธานวุฒิสภาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการพ.ศ.2555ประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเงินประจำตำแหน่งนะครับ 75,590 บาทนะครับเงินเพิ่มอีก 50,000 บาทประธานวุฒิสภานะครับเงินประจำตำแหน่งนะครับ 74,420 บาทนะครับเงินเพิ่มอีกเดือนละ 45,500 บาทรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเงินประจำตำแหน่งนะครับ 73,200 นะครับ40บาทเงินเพิ่มอีกนะครับ 42,500 บาทรองประธานวุฒิสภานะครับเงินประจำตำแหน่งนะครับ 73,240 บาทเงินเพิ่ม 42,500 บาทผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเงินประจำตำแหน่ง 73,240 บาทนะครับเงินเพิ่มนะครับ 42,500 บาทส.ส.นะครับเงินประจำตำแหน่งเนี่ย 71,230 บาทเงินเพิ่มอีก 42,330 บาทนะครับสว.เงินประจำตำแหน่งนะครับ 71,230 บาทเงินเพิ่มอีก 42,330 บาทนอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์สวัสดิการรักษาพยาบาลของส.ส.และส.ว.ประกอบไปด้วยนะครับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของหน่วยงานราชการและเอกชนกรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในเนี่ยค่าห้องและค่าอาหารต่อวันไม่เกิน31วันต่อครั้งเนี่ย 4,000 บาทค่าห้องนะครับ ICU CCTU ต่อวันสูงสุด7ครั้ง7วันต่อ1ครั้งเนี่ย 10,000 บาทค่ารักษาพยาบาลทั่วไปนะครับต่อครั้งเนี่ย 100,000 บาทค่ารถพยาบาล 1,000 บาทค่าแพทย์ผ่าตัดครั้งละ 120,000 บาทค่าแพทย์เยี่ยมไข้ต่อวันไม่เกิน31วันต่อครั้ง 1,000 บาทค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคครั้งละ 4,000 บาทค่าคลอดบุตรคลอดธรรมชาติ 20,000 บาทผ่าตัดคลอดผ่าตัด 40,000 บาทค่ารักษาทันตกรรมปีละ 5,000 บาทกรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกค่ารักษาพยาบาลทั่วไปปีละ 90,000 บาทอุบัติเหตุฉุกเฉินครั้งละ 20,000 บาทการตรวจสุขภาพประจำปี 7,000 บาทรวมถึงยังมีกองทุนเพื่อผู้ช่วยนะครับเป็นสมาชิกกองทุนนะครับเพื่อผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภากรณีเงินทุนเลี้ยงชีพได้รับการทุนเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน 9,000 บาทถึง 35,600 บาทกรณีค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกผู้ป่วยในเบิกได้นะครับ 50,000 บาทต่อปีผู้ป่วยนอกเบิกได้ 30,000 บาทต่อปีกรณีการให้การศึกษาของบุตรนะครับเปิดได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรีเบิกได้ไม่เกินอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนดเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายจำนวน2คนเบิกได้ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทยเท่านั้นกรณีทุกพลภาพได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000 บาทกรณีถึงแก่กรรมได้รับเงินช่วยเหลือ 100,000 บาทค่าพวงหรีด 100,000 บาทไม่นับรวมผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเช่นเบี้ยประชุมนะเงินชดเชยค่ายานพาหนะในการเดินทางอันนี้คือเงินนะครับเฉพาะนะครับของส.ส.อย่างเดียวนะครับเงินส.ส.อย่างเดียวเนี่ยครับ 71,230 เงินเพิ่มอีก 42,330 2 อย่างนี้รวมกันเนี่ยแสนกว่าบาทยังไม่รวมค่าตำแหน่งผู้ช่วยนะครับต่างๆอีก8คนเนี่ยอีกแสนกว่าบาทรวมแล้วส.ส. 1คนนะครับต้องจ่ายเงินนะประมาณ 200,000 กว่าบาทคำถามคือเป็นส.ส.แล้วไม่เข้าประชุมไม่ทำงานไม่สนใจอยู่บ้านใครอยากเจอตัวเองก็ต้องไปที่บ้านแต่แล้วได้รับเงินเดือนเฉพาะตัวเองเนี่ยแสนกว่าบาทแล้วลูกน้องเองเนี่ยถามว่าวันนี้นะครับตัวเองที่เป็นส.ส.นะยังไม่เข้าประชุมสภายังไม่ทำหน้าที่ของส.ส.แล้วผู้ช่วยทั้งหลายล่ะครับทำหรือเปล่าครับหรือว่าเอาผู้ช่วยทั้งหลายมากินเงินเฉยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เงินเดือนแสนกว่าบาทแต่ไม่เข้าประชุมสภาผมถามว่าคุณมาเป็นส.ส.ทำไมครับกินมาเป็นส.ส.เพื่อกินเงินเดือนอย่างเดียวนะครับหรือคุณไม่รู้ว่าตัวคุณเป็นส.ส.อยู่คุณใหญ่ครับประเทศนะครับคำถามคือประชาชนอยากได้ส.ส.แบบนี้เหรอครับประชาชนไม่อยากได้ครับและประชาชนก็ไม่ได้เป็นคนเลือกมา
แต่เพราะมีรายชื่อเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งเลยได้มาเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์นะแล้วยังมาบอกอีกนะครับว่าไม่ไปสภามีอะไรหรือเปล่าผิดหรือเปล่านะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแบบนั้นเหรอครับวันนี้นะครับก็เรียกร้องไปถึงประธานสภานะครับว่าถ้าคุณให้คนแบบนี้มานั่งเป็นสสแล้วกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนคุณก็ไม่สมควรจะเป็นประธานสภาด้วยซ้ำครับฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ